กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อเก็บข้อมูลเตรียมปรับโครงสร้างองค์กรกลุ่มประชาสัมพันธ์ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะครับคุณผู้ชมที่ห้องประชุมรวมใจพักนางสาวพนีสัสดีแพงครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหลายท่านเลยนะครับก็ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มประชาสัมพันธ์ในการประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะจำเป็นครับในการสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลุ่มประชาสัมพันธ์หรือว่าโฟกัสกรุ๊ปนั่นเองนะครับค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์พิจารณาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งคณะที่ปรึกษาแล้วก็คณะทำงานจะทำข้อเสนอในเรื่องของการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรวางแนวทางการปรับเปลี่ยนกลุ่มประชาสัมพันธ์ให้ไปสู่เป็นหน่วยงานการเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมสามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อภารกิจของรัฐอีกทั้งยังมีความเหมาะสมคุ้มค่าตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนส่งเสริมแล้วก็ให้มีความสำเร็จต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะใช่แล้วต้องบอกว่ายุค Thailand 4.0 แบบนี้เทคโนโลยีถือว่ามีสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานต่างๆเทคโนโลยีนั้นมีส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆด้วยนะมันเอื้อให้กับเราได้ทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคุณผู้ชม